ตามสถานีตามห้างสมมุติงงหลงในห้างก็ถามเจ้าหน้าที่นี่เราถึงแล้วนะครับชินจูกุ East Side Square นะครับชินจูกุ East Side Square ก็จะเป็นมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีตึกทำงานมันก็เป็นคอมเพล็กซ์แบบว่ามีทั้งออฟฟิศมีทั้งร้านค้าร้านสะดวกซื้อและมีร้านสำคัญที่แฟนคลับนะครับแฟนๆของสแควร์เนี่ยต้องแวะมานะครับมาโตเกียวแล้วถ้าคุณชอบผลงานของสแควร์นะครับแล้วคุณไม่ได้มาเนี่ยมันจะน่าเสียดายโอเคขึ้นมาแล้วครับโอ้ถ่ายรูปกันนะครับที่นี่คือชินจูกุ East Side Square นะครับเราจะตรงนั้นมีอะไรสวยๆด้วยจริงๆเราจะขึ้นด้านบนนะฮะแต่เห็นตรงนั้นมีอะไรสวยๆขอไปดูหน่อยนี่มีร้านค้านะครับทูลี่คอฟฟี่หิวก็อาจจะมาทานผมเคยมาทานซูชิถาดออโต้ซูชิรางนะฮะซึ่งก็ยังอยู่ไหมไม่แน่ใจนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าร้านนั้นน่าจะแถวๆนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้นี่ไฟอันนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับเขามีการแบบวิ่งไฟนะครับตรงนี้คล้ายว่าเป็นน้ำพุแต่ก็ไม่มีน้ำนะฮะคือไม่ได้ฉีดนะครับนี่ก็วิบระยิบระยับเบาๆนะครับ less is more นะฮะน้อยๆสีฟ้าสีเหลืองเบาๆไม่ต้องเล่นเยอะโอเคมาต่อกันนะครับแบตหมดนะฮะไปต่อที่นี่ก็จะเล่นแบบเบาๆนะครับเล่นน้อยๆยิงเลเซอร์นิดๆ ดูสิครับดูที่พื้นนะฮะถ้าอยากเห็นนะฮะแวบๆแบบนิดหน่อยนะฮะไม่เยอะเขาอาจจะแบบless is more นะขึ้นมาดูมืดๆเป็นสวนนะครับถ้าดูอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่าไม่มีอะไรมั้งแต่เพราะเรารู้ครับเราจะตามไปดูไม่ใช่ถ้าใครเก็ทนี่ก็แสดงว่าเกิดมานานเราจะไปต่อครับเรารู้เราต้องไปทางนี้โหมันมืดอย่างนี้จะไปเหรอไปครับไปด้วยกันนะครับเรามาที่ไหนนี่เราเฉลยไปแล้วนี่ที่ FC ของ Square Enix นะครับต้องมาเจิมนะฮะไม่ว่าจะเป็น FC Dragon Quest Final Fantasy Octopath Traveler นะฮะเพราะว่ามันคืออาคารไข่อาร์ตเนียช็อปนะครับเห็นกันหรือยังนะฮะอาร์ตเนียช็อปนะครับก็น่าจะเป็นแฟลกชิพของ Square Enix นะครับนี่เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับเห็นนะครับอาร์ตเนีย Square Enix มาถึงแล้วนะป้ายสีแดงมีประดับไฟด้วยนะสลามโจโกโปนะครับเราได้พามาถึงที่แล้วนะครับอาร์ตเนียช็อปโอเคครับในนี้มีของที่ระลึกพวงกุญแจซาวด์แทร็กนะครับสติ๊กเกอร์อะไรเยอะแยะเลยนะครับของสแควร์ก็แนะนำให้คนที่ชื่นชอบมากันนะครับที่สถานีฮิกาชิชินจูกุนะครับมาด้วยสายโอเอโดะไลน์หรือฟุตุโคชินก็ได้ครับ360ก็เท่านี้ก่อนนะครับ